3 2มาพี่บอยครับไม่ต้องถามผมบอกแล้วว่าเราเคลียร์กันแล้วจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้ทำอะไรมันก็กลายเป็นขำไปแล้วเนาะเรามาเจอพี่บอยนั่งคุยกันก็กลายเป็นขำแล้วผมก็ใจร้อนพี่บอยก็บอกผมก็ใจร้อนไปผมก็บอกผมก็ผิดเหมือนกันพี่ผมผิดเองที่ผมไม่ว่าวุ่นจริงนะแต่ก็ดีครับมันทำให้เราทั้งคู่เป็นบทเรียนแล้วกันพอดีนะผมเนี่ยเป็นคนใจร้อนจริงๆเลยฮะแล้วก็ผมเป็นคนที่แบบพูดจาไม่ดีซะด้วยฮะผมพูดตรงๆนะอย่างแรกผมก็ต้องกล่าวขอโทษพี่พีด้วยนะที่ว่าผมอาจจะใจร้อนสำหรับผมนะส่วนตัวเลยขอพูดตรงๆอย่างนึงพี่ครับสวัสดีคนดูทุกคนครับผมพีทดิ้นแหลกนะฮะวันนี้ผมอยู่ที่กำแพงแสนครับกับก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณกำแพงแสนคือบอกเลยร้านนี้หลายคนอยากเห็นอยากดูแล้วก็เป็นประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นระหว่างผมกับพี่บอยเจ้าของร้านนะครับเราได้มีการเคลียร์กันอย่างแบบเข้าใจกันแล้วคือไม่มีอะไรนะประเด็นมันก็คือเกิดจากความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะแล้วผมก็มีทางขอโทษแล้วก็เคลียร์ใจกันเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมก็เลยกลับมาถ่ายนะเพราะคนดูอยากจะเห็นเหมือนกันประเด็นที่ผมบอกเลยนะฮะว่าผมอยากมาถ่ายร้านนี้นะครับจากใจผมคือเขาเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณแล้วร้านเขาเนี่ยน่าทานมากๆนะครับแล้วเริ่มต้นแค่20บาทเองเดี๋ยวเราไปดูกันว่าร้านเขามีเมนูอะไรบ้างน่าทานแค่ไหนนะฮะผมจะพาไปดูกันไปนี่พี่บอยอยู่ตรงนั้นนะสวัสดีครับมาพี่บอยครับไม่ต้องถามผมบอกแล้วว่าเราเคลียร์กันแล้วเราเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วคือไม่มีอะไรเลยก็คืออย่างที่ผมพูดไปเราเปิดเทปว่ามันเกิดจากความที่เราสื่อสารไม่ตรงกันเข้าใจผิดซึ่งกันและกันเท่านั้นเองแต่ประเด็นที่ผมบอกแล้วผมอยากมาร้านพี่บอยครับคือก๋วยเตี๋ยวต้มยำ20บาทเริ่มต้นเฮ้ยทำไมมันถูกนะพี่บอยทำไมมันถึงเริ่มต้นแบบถูกอย่างนั้นมันมีอะไรแตกต่างกันยังไงเมื่อก่อนอ่ะผมขายก๋วยเตี๋ยวต้มยำ20แต่คุณภาพไม่ดีเท่านี้ oh. แต่พอมันเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาอย่างเงี้ยผมก็ยังคง20ไว้ก็เอา20ไว้เริ่มต้นเพื่อเป็นตัวสตาร์ทแต่ว่ามันมีเมนูดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมแน่นอนเพราะเรามีการปรับเปลี่ยนอะไรหมดแล้วครับพี่บอลมีอะไรแนะนำไหมพี่เกี๊ยวปูนะฮะอันนี้เกี๊ยวปูทานย่างมันเป็นปูทั้งลูกครับเป็นปูม้าใหม่ๆเลยหมึกระเบิดอย่างเงี้ยครับนี่มีหมึกระเบิดคือที่นี่มันไม่ได้มีอะไรมากแค่ว่าตัววัตถุดิบค่อนข้างใหม่นั่นเองอ๋อเป็นวัตถุดิบแบบใหม่สดนะใหม่สดเพราะว่าเขาทำวันต่อวันจริงๆนะฮะแค่นี้ตอนนี้ผมมาตอนเปิดร้านเลยนะคนเกือบเต็มทุกโต๊ะแล้วอะถ้าผมมาช้ากว่านี้คือคงต่อแถวออกไปนอกคลองอะเอางี้เดี๋ยวเราจะให้พี่บอยแนะนำไปแล้วกันแล้วผมก็จะเขียนตรงเมนูที่พี่บอยแนะนำแล้วเราก็เอาไว้คนดูที่โต๊ะว่ามีอะไรทานบ้างพี่บอยจัดของมาให้เรานะฮะก็คือไหนชามละ20จริงเหรอนี่ครับผมคือ20บาทนี่ให้ดูหูแต่สีแบบมองท่าทางจะแบบรสจัดจ้านแน่นอนนะฮะแล้วก็พูดเลยว่า20บาทเนี่ยเราเพิ่มท็อปปิ้งไม่ได้มันต้องเป็นไซส์อื่นนะที่สามารถแอดท็อปปิ้งได้แบบไม่อั้นเขามีแอดท็อปปิ้งด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวผมให้ดูก่อนมีไข่ยางมะตูมหรือไข่เยี่ยวม้าเนี่ยคือเยอะมากเป็นไข่คู่เกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวหมู3ชิ้นเกี๊ยวเป็นไทยเกี๊ยวหมูแล้วก็มีพิเศษกุ้งมีทะเลมีเพิ่มเครื่องโฟมีเพิ่มหมูเด้งมีลูกชิ้นลวกด้วยของเขาทานน่าทานมากนะแล้วก็เยอะด้วยนะฮะเพราะเดี๋ยวนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยก็เริ่มต้น15-16บาทแล้วน้อยกว่านี้ด้วยก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยเท่าก๋วยเตี๋ยวเรือ2จาน3จานน่ะเท่ากับจานนี้ได้นะก็ถือว่าถูกนะครับดูความจัดจ้านท่าทางจะไม่ต้องปรุงเลยครับโหอร่อยเลยหอมมะนาวแล้วก็หืมแล้วจัดจ้านน่ะไม่ต้องปรุงอ่ะทํา20บาทครับท็อปปิ้งก็จะมีหมูเด้งกับเกี๊ยวนะครับแล้วก็มีพวกกากหมูอู้แต่อร่อยมากนะผมพูดเอาจากความจริงเลยนะรสชาติดีมากครับรสเนี่ยต้มยำต้องแบบเนี้ยคือไม่ต้องปรุงเลยครับรสชาติดีครับนี่หมูเด้งหมดจานแรกครับ
ันนี้เราสั่งถ้าใครไม่อยากกินเผ็ดเราก็สามารถสั่งได้แบบไม่เผ็ดนะครับเริ่มไม่ถูกเลยอ่ะเกี๊ยวก่อนนะเกี๊ยวปูลองกินเปล่าๆดูครับกินแบบใหญ่ๆเลยนะนี่ฮะข้างในจะแบบรู้สึกเหมือนเกี๊ยวเส้นปูแบบที่เป็นเส้นแบบของปูเลยอ่ะอร่อยครับเนี่ยเกี๊ยวปูม้าเห็นเส้นปูป่ะนี่ไง น่าจะใช่น่าจะเหมือนซีฟู้ดอยู่น้ำจิ้มจะมีความเปรี้ยวเผ็ดนะครับเป็นซีฟู้ดแต่ว่าซีฟู้ดเขาจะไม่ได้ออกเค็มมากมันจะเป็นเปรี้ยวเผ็ดแล้วเปรี้ยวกับเผ็ดนะครับแต่เค็มนิดๆแล้วนิดเดียวนะแล้วก็หวานไปปลายอร่อยครับเกี๊ยวปูผมดีจัดเลยอ่ะบอสอันนี้เป็นเย็นตาโฟต้มยำครับผมให้ดูก่อนนี่เย็นตาโฟต้มยำร้านนี้หลังจากที่ผมกินไปแค่เอางี้ดีกว่าแค่เกี๊ยวก๋วยเตี๋ยว20บาทแล้วนะแล้วก็เกี๊ยวปูคือดีนะดีนะลองกินกันเลือกอันนี้ก็จะหอมไอตัวซอสเย็นตาโฟครับมันมีความเป็นหอมเต้าหู้ยี้นิดๆรสชาติก็ยังคงจัดจ้านเหมือนเดิมวัตถุดิบดีก็ดีจริงอย่างที่เฮียบอยเขาบอกเขาแล้วก็บอกเฮียบอยด้วยว่าตอนที่ผมบอกเขานะครับผมบอกเขาว่าไม่ต้องเตรียมอะไรนะเฮียเอาที่เป็นร้านเฮียเลยมันก็เป็นร้านเฮียจริงอันนี้ไม่ได้เตรียมอันนี้แล้วผมไม่ได้เตรียมนะผมบอกเขาว่าเอาที่เป็นร้านเฮียเลยผมต้องการเสนอที่เป็นร้านเฮียจริงๆแล้วก็ดีจริงๆระหว่างเย็นตาโฟกับต้มยำถามว่าชอบอันไหนผมบอกเลยชอบทั้งคู่เลยมันอร่อยคนละแบบเขาบอกเลยว่ากุ้งเขาสดด้วยนะแบบเด้งๆหมึกระเบิดมีไข่แบบไข่มาตูมนะครับห่อกับหมูเด้งห่อเป็นรูปมาผ่าครึ่งนะครับแล้วก็เป็นแบบเครื่องต้มยำแบบรสชาติจัดๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีหมึกแล้วก็มีกรรไกรมาให้อันนี้คนจะชอบมาถ่ายรูปกันนะต้องยอมอย่างนึงคือร้านเขารสแบบจัดจ้านจริงๆนี่เราตัดมาแล้วนะเหมือนที่พี่บอยบอกจริงของเขาสดทุกอย่างคือที่นี่มันไม่ได้มีอะไรมากแค่ว่าตัววัตถุดิบค่อนข้างใหม่นั่นเองอ๋อเป็นวัตถุดิบแบบใหม่สดนะใหม่สดเพราะว่าเขาทำวันต่อวันจริงๆนะฮะไม่เกี่ยวเลยเนี่ยพูดตามจริงเลยเดี๋ยวนี้ทำอะไรมันก็กลายเป็นขำไปแล้วเนาะเรามาเจอพี่บอยนั่งคุยกันก็กลายเป็นขำว่าผมก็ใจร้อนพี่บอยก็บอกผมก็ใจร้อนไปผมก็บอกผมก็ผิดเหมือนกันพี่ผมผิดเองที่ผมไม่ร่วมจริงนะเราก็ผิดเขาก็เตรียมของมาให้เราจริงๆอ่ะเราต้องคิดถึงใจเขานะอย่างใจเรามันก็มีเหตุสุดวิสัยจริงๆอะไรเงี้ยพี่บอยก็ใจร้อนไปนิดนึงแต่ว่าที่จริงแล้วอ่ะเราคุยกันเรื่องมันแค่นิดเดียวเองครับเสียดายแต่ก็ดีครับมันทำใหเราทั้งคู่เป็นบทเรียนแล้วกันพอดีเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนใจร้อนจริงๆเลยฮะแล้วก็ผมเป็นคนที่แบบพูดจาไม่ดีซะด้วยฮะผมพูดตรงๆนะอย่างแรกผมก็ต้องกล่าวขอโทษพี่ๆด้วยนะที่ว่าผมอาจจะใจร้อนคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกและก็อยากจะบอกทุกท่านว่ากรณีที่พี่พิษพูดแบบนี้นี่ผมดีใจนะครับเรื่องของการให้อภัยกันเรื่องของการขอโทษขอโพยกันเป็นเรื่องสำคัญในสังคมเสียดายนะอยู่กำแพงแสนอะจากกรุงเทพจากออฟฟิศพี่พิษมาประมาณสองชั่วสองชั่วโมงสองชั่วโมงไปครับมันสะสมขึ้นไปเรื่อยๆครับแต่รสชาติจัดจ้านทุกจานบอกเลยแต่แปลกนะร้านเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่หรืออะไรนะต้องพยายามตั้งใจถึงจะเข้ามากินเท่านั้นนะครับแต่คนก็เข้ามากันเต็มได้ปะห่อไข่มาตูมหมูเด้งอ
ดีการกินก็ต้องมีการดูแลรูปร่างของตัวเองเพราะฉะนั้นเติมน้ำให้เติมน้ำให้กูหน่อยเลยเฮียเผ็ดมากอันนี้คือกินจริงอันนี้คือกินจริงผมแนะนำหน่อยนะผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ของผมเองหลายคนรู้แล้วได้ลองซื้อไปแล้วแล้วกลับมาซื้อซ้ำกันแล้วด้วยนะครับเป็นเบฟิต้าเยลลี่ไฟเบอร์นะครับผสมพรีไบโอติกและโพรไบโอติกนะครับรสองุ่นเคียวโฮข้างในเนี่ยจะมีเป็นเยลลี่องุ่นอยู่นะครับเป็นรสองุ่นเคียวผสมโยเกิร์ตแล้วก็กินไปเลยน้ำตาลข้างใน 0% ด้วยนะครับแนะนำให้ทานก่อนนอนนะครับแล้วดื่มน้ำตาม2แก้วนะครับจะได้ผลดีที่สุดเลยคนชอบถามมานะครับก็เลยบอกวิธีการกินไปด้วยนะครับฝากหน่อยแล้วกันนะครับสามารถติดต่อได้ที่ LINE @bevita นะครับหรือ Facebook Bevita Thailand นะครับไปสั่งซื้อได้เลยใครเป็นตัวแทนก็เข้าไปสอบถามได้ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับนั่งนี่มั้ยมานี่มั้ยอ๋อสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาได้มานี่ไหมมาได้ปะมานี่นี่มาลูกมาชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะลูกพ่อไม่ว่าพ่อไม่ว่าลูกหนูชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชื่ออะไรลูกโอเคอ่ะเต้นเต้นให้ดูหน่อยได้ไหมตึง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 ขอบคุณนะคะอันนี้นะครับเป็นกะเพราปูก้อนครับไข่ดาวเพิ่มเนื้อทอดด้วยนี่อันนี้เฮียบอยผัดด้วยตัวเองเลยใช่ไหมมาเดี๋ยวเราลองกินเปล่าๆดูก่อนแบบไม่ต้องมีทิ้งน้ำตาลรสชาติกะเพราเขาดีเลยนะแล้วปูแบบสดมากๆเนื้อทอดครับเฮ้ยเนื้อทอดหอมอ่ะฟิลตอนแรกอันนึกว่าเป็นหมูสามชั้นทอดใช่ป่ะแต่มันมีกลิ่นเนื้อทอดที่หอมมากๆกินกับเผาอันนี้อร่อยผมไม่รู้ว่าคนมาทานร้านนี้ส่วนมากเขาจะเน้นก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมลองกะเพราเขาด้วยครับกะเพราเขาอร่อยมากครับเห็นไหมนี่คือเกี๊ยวปูเขามาใส่เป็นต้มยำนะครับเนี่ยมีแต่เกี๊ยวปูเป็นเกาเหลาเลยโอ้โหผมว่าเป็นรสที่ส่วนมากคนไทยชอบกินเสียบต้มยำแบบนี้นี่คือเกี๊ยวปูครับไปครับเกี๊ยวปูพออยู่ในต้มยำมันอร่อยจริงแนะนำบอสกินเกี๊ยวปูต้มยำไก่นี่กับกะเพราคือจริงๆมันอร่อยทุกอย่างแล้วอ่ะเด็ดอ่ะมาเรากินแบบรวมไข่บ้างนะฮะเนี่ยมันคือความสุขจริงๆนะคนดูที่เราได้กินอาหารที่แบบมองรสชาติอร่อยอย่างนี้แล้วเรามากินจริงแล้วรสชาติดีจริงเนี่ยแล้วก็วัตถุดิบสดๆคนที่เป็นผู้บริโภคอ่ะเขาต้องการแค่นี้เลยครับแล้วก็พอเรากินเลยมีความสุขอร่อยๆไปอ่ะพอกลับไปเราก็แบบก็มีความสุขฟินๆลองไข่เยอะมาครับเราราดครับยังไม่มีเมนูไหนที่มาถึงต้มยำแล้วผมต้องตักเครื่องปรุงไม่ต้องเลยอ่ะครับผมมองว่าจัดจ้านแล้วอันนี้เหมือนเดิมใช่ไหมมันคือใส่ต้มยำเนี่ยเอาไปกินเลยเดี๋ยวพี่จะสั่งข้าวหนูพี่กินเลยอันนี้ผมลอกมาให้ดูนะเนี่ยกุ้งทั้งตัวจริงกุ้งโคตรสดนี่เราจะกินแบบบ้องแบบนี้ครับผมกินเป็นกล้อนๆบ้องๆเห็นไหมครับไข่เต็มๆใบห่อแบบหมดไปอีกหนึ่งจานครับผมมาเรามากินเกี๊ยวหมูเขาบ้างนี่ฮะไปครับพี่บอยกะเพราปูโคตรอร่อยผัดเองเลยเหรอพี่ครับอร่อยจริงอร่อยจริง
ไม่จริงใช่ไหมจริงๆไม่ตามมากินไหมอร่อยแย่เลยนะอร่อยครับเอ้าอร่อยจริงๆพี่แบบนี้ผัดรสนิดอย่างนี้นะอร่อยจริงได้งี้พี่มันเป็นช้อนตวงมันได้งี้อ๋อก็ทุกจานเป็นอย่างนี้ใช่อร่อยพี่อร่อยผมชอบอย่างนี้เลยเนื้อคงเนื้อเค็มหอมมากนะพี่บอยเตรียมของร้านเขายุ่งมากตอนนี้นะมาครับหมดไปหนึ่งจานจริงๆแล้วอะตรงนี้มันก็เยอะมากๆที่เรากินเนื้อจริงจานใหญ่ๆกี่จานนะแล้วก็ของของเขาแต่ละอันคือสดใหม่ราคาไม่แพงแบบสมเหตุสมผลมากโหถ้าไปอยู่ยิ่งอยู่ในห้างนะเป็นแบรนด์ขายในห้างจานแบบดีๆต้องแบบมี200กว่านะเรามาลองเกี๊ยวหมูต้มยำบอกเลยอย่างเอาตึงทุกจานอ่ะเกี๊ยวหมูเราหมดไปแล้ว1ชามอันนี้เป็นเกาเหลาเกี๊ยวปูต้มยำขออนุญาตครับร้านเขาครับตอนนี้คนเยอะทุกโต๊ะเกี๊ยวปูครับน้ำเลยว้าวหมดแล้วนะครับหมดทุกอย่างนี่อันนี้เป็นเกี๊ยวห่อกุ้งนะครับแล้วกุ้งเนี่ยคือทั้งตัวอย่างที่ผมบอกนะซ้ำถ้าใครอยากจะมาร้านพี่บอยนะครับแวะมาได้นะครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำกำแพงแสนคือส่วนตัวผมนะจัดจ้านทุกเมนูพัวทุกเมนูตึงทุกชามถามว่าชอบอะไรเหรอชอบทุกอย่างร้านเขานี่แบบตั้งแต่ผมกินเมนูแรกไปยังไม่มีอะไรที่ผมไม่ชอบเลยอร่อยอร่อยทุกอย่างไปเดี๋ยวเราก็เริ่มเกรงใจเขานะพี่บอยครับนี่มาพี่บอยมาแล้วเรียบร้อยคือบอกเลยอันนี้นะส่วนตัวผมพี่บอยครับเราได้ชิมแล้วครับทุกเมนูครับขอพูดตรงๆอย่างนึงพี่ครับผมขอหักคะแนนอย่างนึงครับสำหรับผมนะครับส่วนตัวเลยไกลบ้านผมอะไกลบ้านผมอะคือถ้ามันอยู่ใกล้ๆจะดีมากเลยแต่ว่าถ้าถามผมนะถ้าเรื่องความอร่อยผมไม่หักอะไรเลยคืออร่อยจริงๆครับอร่อยทุกเมนูไม่ว่าก๋วยเตี๋ยวแต่เซอร์ไพรส์คือกะเพราที่พี่บอยผัด คือเด็ดมากๆไม่คิดว่าเอ้ยของที่พี่บอยเคยพูดมาเสมอว่าสดสดจริงอันนี้คือทุกเมนูนะของพี่บอยนี่คือเปลี่ยนทุกวันเลยใช่แบบคือไม่มีแบบส่วนมากมันหมดอยู่แล้วเพราะผมเห็นคิวเนี่ยมาแบบส่วนมากมันจะหมดครับแต่ว่าบางทีถ้ามันมีค้างเนี่ยมันก็แค่แบบ5% อยู่ประมาณนี้อุ้ยอันนั้นมันไม่ทันไม่นั่นหรอกครับก็หมดเดี๋ยวก็หมดฝากนะพี่บอยตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะพี่ร้านอยู่อำเภอกำแพงแสนครับอำเภอกำแพงแสนตำบลดอนคอยครับจังหวัดนครปฐมอ่ะจังหวัดนครปฐมนะแวะมาได้หรือลองเซิร์ชตามทีเดียวถ้าใครมาไม่ถูกเนี่ยก๋วยเตี๋ยวต้มยำกำแพงแสนประมาณนี้เลยครับใช่ครับใช่ร้านขึ้นมาเลยแล้วโลเคชั่นมาบางคนอ่ะมาอาจจะงงอย่างงนะครับร้านไม่ได้หลงนะแต่ร้านพี่บอยคือต้องตั้งใจมาแล้วคนก็ตั้งใจมากินกันแบบก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะเจ๋งขนาดนี้นะฝากด้วยแล้วเรื่องผมกับพี่บอยนี่เราเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วนะเออเราเคลียร์กันแล้วนะขอโทษพี่พิษออกกล้องนะเฮ้ยได้โอ้พี่ไม่เกี่ยวเลยพี่คืออันนี้ไม่เกี่ยวละเราบอกแล้วเราคุยกันเสมอว่ามันแค่เป็นความเข้าใจไม่ตรงกันแค่นั้นเองแต่เรื่องไม่มีอะไรก็ฝากหน่อยแล้วใครอยากมากินร้านพี่บอยนะร้านพี่บอยนะเปิดตั้งแต่10 โมงจนถึง 3 โมงแนะนำให้มาก่อนนะฮะเพราะว่าร้านเขาเนี่ยของเนี่ย
มันจะหมดก่อนก็ปิดทุกวันจันทร์ใครอยากมาลองกันได้นะวันนี้ขอบคุณพี่บอยเดี๋ยวให้พี่บอยคิดตังค์ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวทีมงานจะกินอะไรเดี๋ยวทีมงานสั่งนะครับวันนี้ไปก่อนฝากขอบคุณครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วใครอยากที่จะลองต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำอร่อยมาร้านพี่บอยครับผมไปก่อนครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เดี๋ยวคิดตังค์ด้วยพี่เดี๋ยวผมมาผมเพราะผมเห็นคนเยอะแล้วผมเกรงใจแล้วนะพี่